ดูมะยงชิดมาถึงแล้วเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมอากาศเริ่มร้อนคนรักผลไม้ต้องห้ามพลาดกับการเลือกซื้อเลือกชมและชิมมะยงชิดมะปรางหวานวันนี้เราจะพาท่านไปสวนพันธุ์ทิพย์มะยงชิดออแกนิกปลอดสารเคมีของดีบ้านไผ่ขอดอนอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพิกัดของสวนออกจากตัวเมืองมาเล็กน้อยเลยบ้านกลางไปทางสุโขทัยจุดสังเกตคือติดกับหมวดทางหลวงไผ่ขอดอนห่างจากถนนใหญ่100เมตรเท่านั้นไปถึงแหล่งผลิตเก็บกั้นสดๆจากสวนมาชิมกันให้ได้รสชาติถูกปากถูกใจค่อยควักกระเป๋าสตางค์ซื้อติดมือกลับบ้านส่วนนี้ปลูกแบบผสมผสานหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งมะยงชิดไข่ไก่พันธุ์ทุนเกล้าพันธุ์สุวรรณบาทหวานกรอบลูกยาวกับหวานลูกกลมปิงปองหวานล้วนเปิดทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.คาดว่าน่าจะสุกหมดสวนไม่เกิน3สัปดาห์นี้เท่าที่ทีมงานเดินสำรวจพบว่ามีต้นมะยงชิดประมาณ 1,000 ต้นบนเนื้อที่30ไร่จะงดการใช้สารเคมียาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงทุกชนิดมันอันตรายเนี่ยลูกผมจะอัดความสวยจะด้อยกับเขาหน่อยถ้าเราเล่นเคมีมันจะเกี้ยงน้องเลยแล้วมันเป็นอันตรายต่อคนกินด้วยให้เลือกแกว่าเองกิโลละ50บาทว่าคุณจะเก็บได้ตั้ง2ทีกระถาง5กระถางไปถึงป้าก็ช่างกิโลกันเอาแล้วนี้ระหว่างที่เขาเก็บถ้าเขามีเด็ดกินอะไรแบบนี้คุณลุงโอ้ให้เขาไปเลยเราได้บุญด้วยได้ตังค์ด้วยคนที่ซื้อเลยเดี๋ยวเขาจะไปตามพวกก็มาไปชวนกันมายิ่งเยอะยิ่งขายดีใหญ่เลยให้สอยให้เลือกได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเอาลูกโตลูกเล็กอะไรขอให้เลือกดีที่สุดที่ชอบลูกไม่ดีปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละไม่หวงมาที่เนี่ยใครจะกินสักกิโลสองกิโลก็ไม่ว่ากันครูติ๋มนางกฤษณาและครูน้อยนายอดิศรลำโนรีหลังจากทั้งคู่ได้เปลี่ยนอาชีพจากครูมาทำสวนมะยงชิดออแกนิกปลอดเคมีแบบ 100% โดยตั้งใจทำสวนจนประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพนี้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามที่ตลาดต้องการโดยในปีนี้ราคาขายแบบบุฟเฟ่เก็บเองในสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นที่แน่ๆคุณลุงคุณป้าแกขายทางโซเชียลไม่เป็นนะหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูติ๋มหมายเลขโทรศัพท์064-009-9632และครูน้อย064-349-2947